ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่6กันยายนนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับมีการปรับตัวลงมานะครับหลังจากที่รีบาวขึ้นไปช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมองกันไว้เจอผมมองไว้ว่าราคาเนี่ยมันยังหยุดอยู่นะฮะเริ่มมีการไซด์เวย์อยู่แถวแถว161.8ฟิบนะฮะหรือที่ประมาณ1,916ดอลลาร์นะครับซึ่งมีฐานแนวรับระยะสั้นถึงระยะกลางอยู่นะฮะทีนี้สรุปว่าก็คิดว่านะฮะคาดการณ์ไว้ว่าราคามันมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปไม่ถึงนะฮะมันมีการทำสวิงไฮขึ้นมาสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,992ดอลลาร์นะฮะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาอยู่นะครับระดับ 1,934 ดอลลาร์นะฮะซึ่งก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะครับก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยซึ่งค่อนข้างตัวเลขเนี่ยค่อนข้างออกมาดีนะฮะแต่ว่าออกมาดีก็กว่าที่คาดการนะฮะแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่แย่กว่าเกาะช่วงก่อนเกิดโควิดอ่ะนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็แปลว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะฮะภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกาอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีกว่าช่วงก่อนที่เกิดโควิดประมาณนี้นะฮะ ทีนี้ในเชิงที่นิคอลเนี่ยราคาเนี่ยยังคงอยู่บริเวณอยู่ในกรอบที่มันมีโอกาสไซด์เวย์ออกข้างได้อยู่นะฮะแต่ว่าการรีบาวด์ขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่า2 รอบที่มันมีการรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยหลังจากที่มันแตะแถวๆ2,070กว่าๆเนี่ยแล้วก็ถูกเทลงมานะฮะอยู่แถวๆ 1,900 แล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นไปในช่วงเนี้ยเนี่ยนะฮะรอบเนี้ยรอบที่รีบาวด์ขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับก็ทำไฮที่ต่ำกว่านะฮะอันนี้เป็นออทำไฮใช่ไหมครับอันนี้เป็นโลว์ไฮนะฮะแล้วก็ลงมาไซด์เวย์ออกข้างนะครับปรับตัวชะลอตัวอยู่นะฮะไซด์เวย์ออกข้างอยู่แถวๆ1,916ดอลลาร์นะฮะแล้วก็มีการรีบาวด์เด้งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ได้แค่ทำโลว์ไฮซึ่งอันนี้ต้องระวังนะฮะในสัปดาห์หน้าเนี่ยราคามันมีโอกาสที่จะภาพรวมเนี่ยในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกดาวน์นะฮะมากกว่าที่จะกลับขึ้นไปด้านบนพอสมควรนะครับจากการที่มันรีบาวด์แล้วทำไฮที่ต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยนะฮะทีนี้แต่ว่ามันก็เรายังคอนเฟิร์มไม่ได้เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันยังคงอยู่บริเวณแนวรับอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่มันเบรกดาวน์ลงไปเนี่ยเราจะไปมองที่คอลเลกชันด้านล่างนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันยังถ้าสัปดาห์หน้ามันยังไซด์เวย์คอนอยู่แถว1,916ดอลลาร์เนี่ยก็มีโอกาสนะฮะที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนได้อยู่นะฮะนี่คือมุมมองในส่วนของอัพไซด์นะครับถ้ามันไม่เบรกดาวน์นะฮะกรอบนี้ลงไปนะครับก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามันมีการเบรกดาวน์นะครับเดี๋ยวขอไปดูในระยะยาวแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเบรกดาวน์ลงไปเนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะคอลเลกชันลงมาค่อนข้างอาจจะลึกพอสมควรนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นไอ้เส้นแดงประเนี่ยมันจะเป็นโซนแนวต้านเดิมที่มันเคยเบรกไปนะฮะก็ในช่วงเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยกรณีที่ถ้ามันจะพักตัวลงเนี่ยเดี๋ยวขอฟิโบคร่าวๆไว้ก่อนนะฮะ retestment คร่าวๆเนี่ยมันจะถ้า 61.8ก็ใกล้เคียงกันนะฮะลงมาอาจจะมีการคอลเลกชันลงมาเนี่ยสมมติว่าเบรกดาวกรอบไซด์เวย์ในระยะสั้นถึงระยะกลางไปแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะลงมาอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะประมาณแก็บอยู่ประมาณ1,736ถึง1,688นะครับมีโอกาสที่จะคอลเลกชันลงมาตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือมุมมองในการที่มันเบรกแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่เบรกเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบด้านบนได้อยู่นะครับผมเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆมากระทบต่อราคาทองคำจริงๆนะฮะก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยปกติพอแตะ200เนี่ยส่วนมากจะพักตัวอยู่ออกข้างแถว 161.8 นะฮะแล้วก็มีการปรับฐานใหม่แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อใหม่ได้อยู่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย
ในส่วนของทองคําเองเนี่ยปัจจัยเกี่ยวเนื่องมันมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิดด้วยนะครับผมก็ต้องจับตาดูกันให้รอบคอบนะครับในทุกๆปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องนะฮะทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆไปตามดูในเรื่องของรายละเอียดการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเฟดบ้างหรือยังนะฮะก็จริงๆเนี่ยมันพอจะมีใจความที่สรุปมาคร่าวๆได้ก็คือเฟดเนี่ยเขาจะคือเป้าหมายก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อที่จะมีเป้าก็คือว่าในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ 2% ดังนั้นเขาจะใช้กลนโยบายทางการเงินเนี่ยในการควบคุมเพื่อให้ไปถึงเป้าตรงนั้นนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไปไม่ถึงสักทีนะฮะแล้วก็พอมาเจอโควิดด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างแย่พอสมควรนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเฟดใหม่คือเฟดเองเนี่ยมีมุมมองที่บอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะ2หรือเกิน 2% ไปก็ได้นะครับเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเขาตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีการก็มีคนมีหลายๆท่านคาดการไว้ว่านะฮะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำไว้แบบนี้ไปอีกค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันกลับขึ้นมานะฮะทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของเงินฝืดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เหมือนบ้านเราเนี่ยครับก็คือประชาชนเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะใช้จ่ายเงินนะครับก็รัฐบาลก็อาจจะกระตุ้นด้วยนโยบายทางการเงินต่างๆนะฮะจะแจกเงินให้หรืออะไรให้เพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในตลาดนะฮะทีนี้ผมมองว่าไอ้ช่วงที่ผ่านๆมาที่มันเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการอัดฉีดเงินเข้าตลาดเนี่ยมันไปอยู่ในตลาดพวกตลาดทุนซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ลงไปถึงมือประชาชนสักเท่าไหร่นะฮะการใช้จ่ายหมุนเวียนกระแสเงินสดที่มันหมุนเวียนอยู่ในภาคเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่มีไม่มากพอนะฮะก็ต้องจับตาดูกันทีนี้เนี่ย ในภาพรวมระยะยาวเนี่ยทองคำเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มอะไรนะครับราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเริ่มพักตัวนะครับดังนั้นเนี่ยขาบายอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับก็จริงๆแถวๆนี้มันก็เราสามารถเล่นบายได้ไหมก็เล่นได้นะครับเนื่องจากว่าตัวลิสต์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับก็คือว่าถ้าหลุดกรอบไซด์เวย์นะครับหลุดแถวสัก1,900ลงไปก็ได้นะฮะก็จริงมันมีฐานระยะสั้นอยู่แถวๆ1,916 ดอลลาร์นะครับก็เว้นแก็บไว้สัก16 ดอลนะฮะพอหลุด1,900ลงไปเนี่ยก็ค่อยสต็อปลอสออกก็ได้นะครับผมดูอันนี้น่าจะไม่ชัดเดี๋ยวไปดูในระยะสั้นดีกว่านะฮะเนี่ยนะฮะคือเราจะรับแถวๆนี้ก็ได้นะฮะรอรับแถวๆนี้ก็ได้เผื่อเด้งนะฮะรับเผื่อเด้งก็อาจจะมารอแถวๆเนี่ยครับประมาณ1,900นะฮะแถวๆ1,900นะครับถ้าหลุด1,900ไปก็สักประมาณเนี้ยมันมีประมาณ 1% นะฮะเนี่ยก็คือรอรับแถวนี้ถ้าหลุดไปชนมันมีแถวๆนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะมันก็ตัวลิสต์เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับในกับในส่วนของรีวาร์ดนะครับหรือว่าถ้ารีวาร์ดจะเอาแบบว่าแคบลงมาหน่อยจะเป็นไฮเดิมเนี่ยก็ยังดูคุ้มกว่านะครับก็แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นค่อนข้างที่เป็นโพซิชันที่อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าภาพรวมที่ผ่านมามันเริ่มพักตัวแล้วก็เป็นในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวน์นะครับก็คือมีการทำไฮเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะเบรกดาวน์อาจจะมีค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับแต่ว่าออเดอร์ลักษณะนี้มันเป็นการเล่นในช่วงจังหวะรีบาวน์นะครับกับบริเวณของแนวรับ
ประมาณนี้นะฮะก็ จังหวะรีบาวเนี่ยมันอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันทำหายต่ำลงเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยก็ลองหาเป้ากันดูอีกทีหนึ่งนะครับที่สมเหตุสมผลนะฮะแล้วก็สรุปกันดีกว่านะครับภาพรวมระยะยาวเนี่ยยังคงอยู่ในการพักตัวของเลาะของแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งมีโอกาสนะฮะที่จะในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยมันมีการไซด์เวย์เป็นในส่วนของไซด์เวย์ดาวนะครับก็คือทำไฮต่ำลงเรื่อยๆดังนั้นโอกาสที่สัปดาห์หน้าจะปรับตัวลงต่อนะฮะมีโอกาสค่อนข้างเยอะกว่าที่ราคามันจะรีบาวขึ้นไปนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราจะคอนเฟิร์มการคอลเลกชันลงมาด้วยการเบรกลงมาต่ำกว่า 1,900 ดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสนะฮะที่จะลงมาอยู่แถวๆ 1,736 ถึง 1,688 ดอลลาร์นะครับถ้ามันเบรกนะแต่ถ้ามันไม่เบรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวมารอดูสรุปกันอีกทีจากการปรับตัวของตลาดในสัปดาห์หน้านะครับแล้วเจอกันในวันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ